สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการใช้งาน Grestio เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่นะครับอันดับแรกเมื่อเปิดกล่องออกมาจะพบว่าภายในกล่องมีตัวเครื่องทำกาแฟที่วางตัวกรองน้ำถ้วยกรองและช้อนตวงนอกจากนั้นยังมีคู่มือสำหรับการใช้งานให้อีกด้วยต่อไปนะครับสำหรับการใช้งานในครั้งแรกเพื่อการชงกาแฟควรใช้น้ำ1ถ้วยสำหรับทำความสะอาดโดยการเทน้ำลงไปในแท้งน้ำแล้วกดเปิดเครื่องบิดซ้ายให้น้ำไหลออกจนหมดเพื่ออุ่นเครื่องเตรียมใช้งานในขั้นตอนต่อไปต่อไปนะครับวิธีการใช้งานเติมน้ำจนถึงระดับสูงสุดและปิดฝาจากนั้นเติมกาแฟบดลงในถ้วยกรองแล้วใช้ไปช้อนกดเบาๆจากนั้นปัดเอากาแฟส่วนเกินออกจากนั้นวางถ้วยกรองเข้าไปในตัวเครื่องเล็งให้ตรงล็อกและหมุนด้ามจับไปทางขวาให้ลงล็อกกดปุ่มเริ่มการทำงานแล้ววางแก้วลงบนถาดรองน้ำแล้วหมุนสวิตช์ไปทางซ้ายเป็นฟังก์ชันชงกาแฟหลังจากได้กาแฟไหลออกมาในปริมาณที่พอใจแล้วให้หมุนสวิตช์ลูกบิดกลับไปที่สัญลักษณ์ตัว O เพื่อหยุดการทำงานจากนั้นกดปุ่ม Power เพื่อปิดการทำงานโดยสมบูรณ์หลังจากปิดเครื่องแล้วนำถ้วยกรองออกเพื่อนำกากกาแฟที่อยู่ในถ้วยกรองไปล้างทำความสะอาดอันดับต่อไปนะครับเราสอนวิธีใช้เครื่องสตีมนมอันดับแรกเตรียมนมสดปริมาณ100มิลลิลิตรใส่ถ้วยเตรียมไว้นะครับต่อไปเอาจุกยางที่สตีมออกนะก่อนนะครับต่อไปหันหัวฉีดไอ้น้ำเข้าไปที่ถาดรองน้ำจากนั้นหมุนสวิตช์ลูกบิดไปทางขวาเพื่อใช้ฟังก์ชันสตีมวอร์มหัวสตีมสักพักก่อนใช้งานหมุนหัวฉีดไอน้ำออกจากตัวเครื่องแล้วนำถ้วยนมเข้าไปวางในหัวฉีดไอน้ำหมุนสวิตช์ไปทางขวาเพื่อใช้ฟังก์ชันสตีมไอน้ำนมจะขึ้นฟองในเวลาไม่กี่วินาทีเมื่อได้ฟองนมในปริมาณที่พอใจแล้วหมุนสวิตช์กลับไปที่ตรงกลางเพื่อปิดเครื่องแล้วควรทำความสะอาดหัวฉีดไอ้น้ำทันทีหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดคราบสกปรกจากนมหรือกาแฟและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการใช้งานของเครื่องGrestio เครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่นะครับสามารถเข้าไปประมูลได้ที่ www.chilindo.com หรือแอปพลิเคชัน Chilindo สินค้าทุกชิ้นเริ่มต้นประมูลที่1 บาทวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ